สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอัญชยาโคเชค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแอนวินก็จะมาสอนทุกคนถักกางเกงตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้เป็นแบบที่10นะคะที่แอนวินจะทำขึ้นนะคะส่วนการเล่นลูกเล่นของกางเกงตัวนี้นะคะแอนวินก็จะถักตัวใบไม้แล้วก็ดอกไม้ต่างหากนะคะแล้วก็มาเย็บติดกับตัวกางเกงส่วนเครือนะคะแอนวินก็จะปักไปเลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการดอกไม้นะคะเหมือนแอดมินนะคะสามารถไปถักนะคะตัวดอกไม้แล้วก็ใบไม้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวแอดมินวางลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะกางเกงตัวนี้นะคะแอดมินก็จะใช้ไหมขนาด5พายนะคะเข็มเบอร์ 4.0 ค่ะตัวนี้ก็จะเริ่มจากนะคะตรงส่วนแบ่งขากางเกงใต้กางเกงก่อนนะคะเราก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด15โซ่ค่ะทีนี้ถ้าใครใช้ไหมนะคะเล็กกว่าแอดมินก็สามารถวัดหรือว่าขนาดตัวกางเกงที่เราชอบใส่แล้วคิดว่าพอดีสามารถวัดก่อนได้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ตามที่ขนาดที่เราวัดได้เลยค่ะตรงส่วนแบ่งขานะคะเมื่อเราได้15โซ่เรียบร้อยนะคะเราก็ขึ้นโซ่2ค่ะจากนั้นเราก็จะทำลายครึ่งพอ1คอนะคะย้อนมา2หลักนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปนะคะดึงไหมผ่านขึ้นมาได้3ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง3ห่วงค่ะจากนั้นก็ดำเนินการต่อค่ะเราก็ทำลายครึ่งพอ1คอนะคะทั้งหมด15หลักค่ะทีนี้นะคะเราดำเนินมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็โซ่2นะคะต่อไปเป็นแถวที่2ค่ะทีนี้นะคะแอดมินจะเก็บนะคะปกตินะคะลายครึ่งพอ1คอตรงนี้จะมีริ้วหลังนะคะริ้วหลักแล้วก็ตรงกลางนะคะแล้วก็เส้นหน้านะคะแอดมินจะคล้องตรงกลางนะคะจากนั้นพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะแทงเข็มลงไปนะคะคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะดึงไหมผ่านขึ้นมาได้3ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง3ห่วงนะคะตัวนี้ที่แอดมินนะคะคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะลายก็จะแตกต่างกับลายครึ่งพอ1คอนะคะที่เรารวบ2หลักไปนะคะก็จะปิดช่องโหว่นะคะแล้วก็จะทึบกว่าตัวที่เรารวบ2หลักนะคะหรือว่ารวบ2ห่วงนั่นเองค่ะทีนี้ก็ดำเนินการต่อค่ะทำลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทั้งแถวค่ะทีนี้นะคะลายครึ่งพอ1คอนี่นะคะถ้าใครไม่ต้องการเหมือนแอดมินนะคะก็สามารถคล้องนะคะแทงตรงกลางแล้วก็คล้องไป2เส้นได้นะคะแล้วแต่ที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะสำหรับกางเกงตัวนี้นะคะแอดมินก็จะใช้ลายพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะก็จะถักง่ายมากนะคะสำหรับกางเกงตัวนี้ค่ะเมื่อเรานะคะจบแถวนะคะจากนั้นโซ่2ปิ้งงานค่ะทีนี้นะคะมาถึงแถวที่3เหมือนเดิมนะคะเราก็ทำลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวทั้งแถวเช่นเดิมค่ะเมื่อหลักสุดท้ายโซ่2พิงงานค่ะแถวที่4เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำลายครึ่งพอ1คอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวทั้งแถวเหมือนเดิมค่ะทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะท่ามกลับไปกลับมานะคะเพิ่มไปอีกนะคะ4แถวนะคะให้ครบ8แถวค่ะเราก็จะทำส่วนขาเรียบร้อยนะคะ8แถวเมื่อได้เราได้8แถวเรียบร้อยนะคะเราก็จะขึ้นจำนวนโซ่ขึ้นไปถ้าใครนะคะต้องการ
กางเกงเป็นเอวต่ำมากกว่านี้นะคะก็ขึ้นนะคะประมาณสัก25นะคะทีนี้ถ้าใครต้องการเอวสูงเหมือนแอดมินนะคะให้เราทำโซ่ขึ้นไป45โซ่ค่ะทีนี้เมื่อเราได้45โซ่เรียบร้อยนะคะเราก็จะแบ่งนะคะในส่วนหัวนะคะเป็นหัวกางเกงนะคะ10หลักนะคะลายที่ใช้ก็จะเป็นลายคอทอนะคะโซ่1นะคะทีนี้ย้อนกลับมาค่ะแทงเข็มลงไปนะคะดึงไหมผัดขึ้นมานะคะได้2ห่วงดึงไหมผัดทั้ง2ห่วงค่ะด้านบนนะคะ10หลักแรกนะคะเราก็จะทําด้วยลายคอทอค่ะเป็นส่วนหัวกางเกงนะคะจากนั้นดําเนินการต่อค่ะทําลายคอทอ10หลักค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้10หลักเรียบร้อยนะคะตัวกางเกงนะคะเราก็จะใช้ลายครึ่งพอ1คอทั้งหมดนะคะกับลายครึ่งพอ1คอของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทีนี้หลักถัดมาค่ะแล้วก็ผนวกเข็มนะคะแล้วก็ทำลายครึ่งพอ1คอนะคะจนไปถึงจุดเริ่มต้นที่เราทำโซ่นะคะเมื่อเราสุดนะคะตรงที่เราทำโซ่นะคะจากนั้นเราก็ทำลายครึ่งพอ1คอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะ15หลักค่ะทีนี้นะคะหลักสุดท้ายโซ่2พิงงานค่ะต่อไปค่ะทีนี้นะคะเราก็จะทําลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยของเส้นกลางเส้นเดียวนะคะ50หลักค่ะส่วน10หลักสุดท้ายนะคะเป็นหัวกางเกงเราก็จะทําลายคอทอริ้วหลักค่ะ10หลักสุดท้ายค่ะทีนี้10หลักสุดท้ายนะคะถ้าใครกลัวหลงนะคะเราสามารถนะคะหาที่เน้นจุดมาเน้นจุดไว้เหมือนแอดมินได้นะคะทางที่ดีใช้กิ๊บนะคะเพราะว่าดึงเข้าดึงออกเวลาเราทำนะคะก็จะง่ายนะคะทีนี้10หลักสุดท้ายค่ะเราก็จะทำลายคอทอริ้วหลักนะคะคอทอริ้วหลักนะคะก็จะเก็บเส้นเดียวเส้นหลังนะคะทั้งหมด10หลักค่ะค่ะคอทอริ้วหลักนะคะแทงเข็มลงเส้นเดียวเส้นหลังนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะได้2ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง2ห่วงค่ะจากนั้นก็ดำเนินการต่อค่ะทำให้ครบ10หลักค่ะด้วยลายคอทอริ้วหลัก
จากนั้นค่ะโซ่หนึ่งพลิกงานค่ะในส่วนหัวกางเกงนะคะเราก็จะทำลายคอทอริ้วหลักนะคะเสมอนะคะจนกว่าเราก็จะจบตัวกางเกงนะคะจากนั้นดำเนินการต่อค่ะแถวที่11นะคะเราก็ทำลายคอทอริ้วหลักนะคะทั้งหมด10หลักค่ะเมื่อเราเสร็จตรงคอทอริ้วหลัก10หลักเรียบร้อยนะคะหลักถัดไปนะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอ1คอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวทั้งหมด50หลักค่ะต่อไปค่ะหลักสุดท้ายนะคะโซ่2พลิกงานค่ะขาต่อไปเป็นแถวที่12นะคะเราก็ทำลายครึ่งพอ1คอนะคะโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทั้งหมด50หลักค่ะส่วน10หลักสุดท้ายนะคะเราก็ทำลายคอทอริ้วหลักค่ะ10หลักสุดท้ายหลักสุดท้ายค่ะโซ่1พิกงานนะคะต่อไปเป็นแถวที่13ค่ะเราก็ทำลายคอทอริ้วหลักกลับไปเหมือนเดิมนะคะ10หลักจากนั้นเมื่อเราทำลายคอทอริ้วหลัก10หลักเรียบร้อยนะคะหลักถัดไปนะคะเราก็ทำลายครึ่งพอ1คอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทั้งหมด50หลักนะคะทีนี้เราก็จะทำกลับไปกลับมานะคะส่วนตรงหัวกางเกงนะคะเราก็คงที่จนกว่ากางเกงเราจะเสร็จนะคะส่วนด้านล่าง50หลักเราก็ทำลายครึ่งพอ1คอทั้งหมดนะคะยาวไปนะคะทั้งหมด50แถวค่ะทีนี้งานของเราออกมาก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำส่วนขากางเกงตรงนี้เพิ่มนะคะเหมือนด้านนี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะแบ่งนะคะแบ่งนะคะโดยเราก็จะให้ถักขึ้นมานะคะโดยเราก็ถักโซ่2แล้วก็พลิกงานจากนั้นนะคะเราก็จะทำลายครึ่งพอ1คอกลับมานะคะ15หลักค่ะส่วนอีก45หลักนะคะตรงนี้ก็เราก็เอาไว้เป็นตัวของกางเกงค่ะเราค่อยไปต่อกับกางเกงอีกฝั่งหนึ่งนะคะทีนี้เราก็ทำเดินการต่อค่ะทำลายครึ่งพอ1คอโดยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวขึ้นมา15หลักค่ะค่ะเมื่อเราทำ15หลักเรียบร้อยนะคะแล้วก็
โซ่2แล้วก็พี่งานค่ะจากนั้นเราก็ทำกลับไปเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราก็ทำด้วยลายครึ่งพอ1คอด้วยคล้องเส้นกลางเส้นเดียวนะคะทั้งแถวจากนั้นก็ทำกลับไปกลับมาเพิ่มให้ครบ8แถวค่ะทีนี้นะคะเราได้8แถวเรียบร้อยนะคะเราก็เอา2ข้างนะคะมาประกบกันค่ะโดยเราก็จะประกบด้วยลายคอทอด้านในของตัวเสื้อนะคะหรือว่าตัวกางเกงนั่นเองค่ะทีนี้นะคะวิธีเก็บนะคะฝั่งหนึ่งนะคะเป็นโซ่นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เราเก็บเส้นเดียวนะคะเส้นหลังนะคะฝั่งละเส้นค่ะด้วยลายคอทอทั้งแถวค่ะทีนี้นะคะถ้าใครต้องการความแน่นนะคะสามารถคล้องไปทั้งหมดได้นะคะโดยแทงตรงกลางนะคะคล้องไปในห่วงได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราจบแถวนะคะเราก็ดึงไหมผ่านดึงไหมให้แน่นนะคะตัดไหมได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปทำส่วนชายกางเกงนะคะตรงนี้ถ้าใครต้องการเหมือนแอดมินก็สามารถทำตามแอดมินได้เลยนะคะในส่วนด้านนอกของตัวกางเกงค่ะจากนั้นให้เรานำไหมมาต่อค่ะเมื่อเรานำไหมมาต่อแล้วนะคะทีนี้เราจะทำบนตรงนี้นะคะให้เราข้ามไปแถวหนึ่งนะคะบนลายครึ่งพอ1คอค่ะจากนั้นให้เราแทงเข็มลงในช่วงรอยต่อนะคะระหว่างแถวของลายครึ่งพอ1คอค่ะเราจะทำลายพอ1คอนะคะโดยพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปดึงไหมพัดขึ้นมาปลดทีละ2ห่วงค่ะเราจะทำลายพัดนะคะโดยเราจะลงลายพอ1คอ7ครั้งในหลักเดิมค่ะทีนี้นะคะเราได้ครบ7หลักแล้วนะคะเราก็ข้ามไป1แถวค่ะแล้วก็ลงรอยต่อนะคะด้วยลายคอทอค่ะแทงเข็มลงไปแล้วก็ดึงไหมผ่านขึ้นมาได้2ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง2ห่วงทีนี้พัดในหลักถัดไปนะคะเราก็ข้ามไป1แถวเหมือนเดิมค่ะลงในช่วงรอยต่อเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราก็ทำลายพอ1คอ7ครั้งลงในหลักเดิมเช่นเดิมค่ะถัดไปค่ะข้ามไป1แถวนะคะแล้วก็ลงรอยต่อนะคะด้วยลายคอทอค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำลายพอ1คอนะคะข้ามไป1หลักนะคะหรือว่า1แถวนะคะลงช่วงรอยต่อของลายครึ่งพอ1คอค่ะเราก็ทำลายพัดนะคะหรือว่าลายพอ1คอ7ครั้งในหลักเดิมนะคะเราก็จะทำสลับกันแบบนี้นะคะวนไปให้จบรอบนะคะท
ีนี้นะคะเมื่อเราจบรอบนะคะเราก็จะดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงไหมผ่านอีกรอบนึงนะคะดึงให้แน่นตัดไหมได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมีการเล่นลูกเล่นนะคะด้วยการทำปุ่มด้วยสีเขียวค่ะการนำไหมมาต่อนะคะสีเขียวนะคะหรือว่าเราจะเล่นลูกเล่นด้วยสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ความต้องการของเราได้เลยค่ะทีนี้แอดมินก็จะมัดไหมนะคะเราก็จะทำปุ่มนะคะหรือว่าพลิกคอร์ดกันนะคะทีนี้เราก็เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาค่ะขึ้นโซ่3ค่ะจากนั้นเลื่อนห่วงค่ะลงมาหลักแรกนะคะดึงไหมผ่านนะคะจากนั้นก็ในลงในหลักถัดไปนะคะเราก็จะทำลายคอทอหรือว่าลายรอหอได้หมดนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะที่เราคิดว่าง่ายสุดนะคะจากนั้นโซ่3นะคะเลื่อนห่วงพลิกคอร์ดนะคะจากนั้นลายคอทอนะคะแล้วก็ลงในหลักถัดไปค่ะทีนี้จะคอทอหรือว่าสลิปสติ๊กได้หมดนะคะจากนั้นโซ่3นะคะเลื่อนห่วงจากนั้นนะคะลงในหลักถัดไปค่ะด้วยลายคอทอโซ่3นะคะเลื่อนห่วงนะคะก็ลงในหลักถัดไปนะคะจะบางทีก็แอดมินก็จะบางทีลองทำลายรอหอกับคอทอนะคะแต่ลายคอทอจะง่ายกว่าจากนั้นโซ่3เหมือนเดิมค่ะจากนั้นเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็ลงในหลักถัดมา2หลักสุดท้ายแอดมินอยากให้ทุกคนทำลายคอทอนะคะเพราะว่าแอดมินจะในลายพัดถัดไปนะคะเวลาเราประกบหรือว่าต่อกันนะคะลายออกมาจะเป็นแบบว่าซ้อนกันแล้วก็ดูสวยด้วยค่ะจากนั้นก็ทำปุ่มค่ะไปทั้งหมดนะคะ5ปุ่มค่ะค่ะถ้าใครดูไม่ทันนะคะปุ่ม3ปุ่มนะคะบนวิดีโอนะคะสามารถปรับให้วิดีโอช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ดำเนินการต่อนะคะทุกพัดนะคะเราจะทำปุ่ม5ปุ่มแรกนะคะส่วนนะคะ2หลักสุดท้ายในหลักที่7นะคะของพัดนะคะเราจะลงลายคอทอค่ะเวลาซ้อนกันนะคะก็จะเป็นแบบว่าทับซ้อนกันแบบดูสวยค่ะก็จะมีแบบระเบียบนะคะค่ะ2หลักสุดท้ายนะคะคอทอ2ครั้งนะคะอย่างละหลักค่ะทีนี้ในหลักถัดไปเราก็ขึ้นโซ่3นะคะเลื่อนห่วงจากนั้นก็ทำปุ่มแต่ละปุ่มไปนะคะให้ได้แต่ละหลักไปให้ได้5ปุ่มค่ะทีนี้มาดูนะคะเวลาเราทับกันมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะดูสวยอีกแบบนึงนะคะแอดมินก็อยากทำหลายๆแบบดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าตัวนี้แอดมินก็ดีไซน์คิดเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะทีนี้งานออกมาก็เป็นประมาณนี้เลยทีนี้เราก็ไปทำอีกฝั่งนึงให้เหมือนกันค่ะทีนี้เราได้2ด้านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาประกบ2ข้างเข้าด้วยกันนะคะในส่วนลำตัวนะคะเราก็จะต่อตั้งแต่หัวกางเกงลงมานะคะมาถึงตรงขอบขานะคะตรงเป้ากางเกงทีหลังนะคะโดยเราก็จะจอยกันนะคะในส่วนด้านในของตัวกางเกงค่ะทีนี้พลิกออกมาทั้ง2ด้านให้เหมือนกันนะคะในส่วนด้านในของกางเกงค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำไหมมาต่อค่ะทีนี้ดึงไหมผ่านขึ้นมาค่ะลายที่ใช้นะคะต่อกันเราก็จะใช้ด้วยลายคอทอทั้งหมดค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราต่อกันฝั่งนึงจะเป็นโซ่นะคะฝั่งนึงให้เราเก็บเส้นเดียวด้านหลังนะคะหรือว่าเส้นด้านในของตัวกางเกงค่ะงานออกมาก็จะเป็นเส้นนะคะแล้วก็จะดูสวยด้วยค่ะทีนี้นะคะแทงเข็มนะคะลงฝั่งละเส้นค่ะแทงเข็มลงไปดึงไหมผ่านขึ้นมาค่ะได้2ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง2ห่วงค่ะตัวนี้นะคะคือลายคอทอค่ะจากนั้นเราก็เก็บด้วยลายคอทอทั้งแถวค่ะจากนั้นนะคะก็ดำเนินการต่อค่ะเก็บด้วยลายคอทอนะคะฝั่งละเส้นนะคะจนไปถึงเป้ากางเกงค่ะเป้ากางเกงนะคะก็ยังคงเดิมนะคะเราก็ทำลายคอทอนะคะแต่ก็จะมีส่วนแตกต่างตรงที่ว่าตรงนั้นนะคะก็จะอยู่บนลายครึ่งพอหนึ่งคอค่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะมีสอนอีกนะคะ
ีนี้นะคะเรามาถึงในส่วนเป้ากางเกงนะคะทีในส่วนเป้ากางเกงนี้นะคะให้เราจับให้ตรงนะคะจากนั้นเราเก็บฝั่งละเส้นเหมือนเดิมค่ะบนลายครึ่งพอ1คอนะคะบนแถวลายครึ่งพอ1คอค่ะแล้วก็ช่วงรอยต่อนะคะเก็บต่อหลักนะคะแบบนี้นะคะบนลายครึ่งพอ1คอ1หลักด้วยลายคอทอนะคะตรงรอยต่อค่ะแบบนี้นะคะด้วยลายคอทอบนลายครึ่งพอ1คอค่ะเก็บแบบนี้นะคะให้ตรงนะคะเดี๋ยวงานออกมาก็จะดูสวยค่ะจากนั้นก็ดำเนินการต่อค่ะแล้วก็ทำยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ไปสุดที่นะคะตรงหัวกางเกงฝั่งด้านหลังค่ะทีนี้นะคะเรามาถึงส่วนหัวกางเกงด้านหลังของกางเกงแล้วนะคะทีนี้เราก็ดึงให้แน่นนะคะแล้วก็คือโซ่ไว้นะคะโซ่หนึ่งไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำสายยืดมาต่อทีหลังนะคะทีนี้เรามาดูด้านนอกของตัวกางเกงค่ะทีนี้งานของเราออกมาก็จะประมาณนี้นะคะก็ดูสวยค่ะจากนั้นให้เรานำยางยืดมาค่ะทีนี้เราก็จะต่อในส่วนด้านหลังมานะคะทีนี้ตัวนี้แอดมินได้ต่อไว้นะแล้วนะคะทีนี้ถ้าใครมียางยืดอย่าเพิ่งต่อก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายๆแอดมินก็ต้องตัดออกนะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวนี้แอดมินก็จะคล้องไปก่อนค่ะทีนี้นะคะให้เรานำยางยืดมาคล้องตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปนะคะแล้วก็ดึงไหมผัดขึ้นมาโดยเราจะให้ตรงยางยืดนะคะอยู่ตรงกลางจากนั้นแล้วก็ดึงไหมผ่านนะคะแบบนี้นะคะหรือว่าลายคอทอนั่นเองค่ะทีนี้นะคะแต่ละหลักนะคะให้เราลงลายคอทอ2ครั้งในหลักเดิมนะคะทุกหลักนะคะจนจบรอบของหัวกางเกงค่ะโดยเราคล้องยางยืดไปด้วยนะคะเมื่อเราทำได้ประมาณ 3-5 เซนนะคะเราก็ดึงยางยืดนะคะให้ตัวลายคอทอหรือว่าไหมที่เราถักนะคะขยับเข้าหากันค่ะทีนี้เราก็จะได้จำนวนยางยืดที่เหมาะกับตัวกางเกงนะคะแล้วก็ไม่หย่อนมากเกินไปแล้วก็ปิดช่องนะคะแล้วของยางยืดไปด้วยค่ะก็จะดูทึบนะคะแล้วก็ดูเนียนแล้วก็ดูสวยด้วยค่ะจากนั้นก็ดำเนินการต่อค่ะทำลายคอทอนะคะ2ครั้งในหลักเดิมนะคะทุกหลักบนลายคอทอนะคะบนหัวกางเกงค่ะทีนี้นะคะแอดมินก็ดำเนินมาถึงตรงสุดทางแล้วนะคะทีนี้นำเข็มกระด้ายเล็กนะคะมาเย็บตัวยางยืดนะคะสองด้านเข้าด้วยกันค่ะมาส่วนยางยืดที่ยาวออกนะคะเราตัดออกได้เลยนะคะทีนี้เราก็ร้อยสองข้างติดด้วยกันให้แน่นนะคะร้อยบนหัวนะคะแล้วก็ตรงท้ายของยางยืดค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำลายคอทอเก็บนะคะแล้วก็เวลาเราจบแถวนะคะเราก็จะจบด้วยลายลอหอนนะคะหรือว่าสลิปสติ๊กนะคะด้วยการดึงไหมผ่านนะคะบนโซ่บนหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านดึงให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็จะทำปุ่มกันนะคะจากนั้นขึ้นโซ่สามไว้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่างานของเราออกมาเป็นประมาณไหนนะคะทีนี้ก็ได้แบบนี้นะคะดูสวยค่ะทีนี้ก็ดันตรงยายยืดเข้าไปข้างด้านในนะคะทีนี้
ตรงปุ่มนะคะเราก็จะมาทำส่วนด้านนอกนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็จะทำคล้ายๆตรงชายนะคะทีนี้เราเลื่อนหัวลงมาค่ะจากนั้นเราก็จะข้ามไป2หลักนะคะเลื่อนห่วงพลิกคอร์ดนะคะจากนั้นข้ามไป2หลักค่ะแล้วก็ลายคอทอค่ะจากนั้นโซ่3ค่ะเลื่อนห่วงข้ามไป2หลักค่ะคอทอแล้วก็โซ่3เลื่อนห่วงข้ามไป2หลักนะคะลายคอทอเราก็จะทำสลับกันแบบนี้นะคะวนไปให้จบรอบค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราจบงานนะคะเราก็จะดึงไหมผ่านนะคะหรือว่าสลิปสติ๊กนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านอีกรอบนึงนะคะดึงให้แน่นจากนั้นตัดไหมได้เลยค่ะทีนี้นะคะงานของเราออกมาก็ประมาณนี้นะคะหัวกางเกงดูสวยน่ารักนะคะแอดมินนะคะอยากแนะนำทุกคนนะคะใส่ยางยืดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ยางยืดนะคะมันเวลาเราใส่นะคะก็จะใส่ได้แป๊บๆนะคะแล้วก็หลุดนะคะแต่ถ้าเราใส่ยางยืดนะคะเราก็จะใส่ได้ตลอดเลยค่ะทีนี้เรามาเริ่มลูกเล่นของเรานะคะทีนี้ใครที่ถักดอกเรียบร้อยนะคะเราก็จะมานำมาเย็บกับตัวกางเกงด้านข้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเย็บส่วนใบแล้วก็ดอกนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะสอนในการปักนะคะเครือนะคะโดยแบ่งให้ตรงนะคะด้านข้างของกางเกงโดยแอดมินก็จะให้อยู่ประมาณ4แถวนะคะอยู่ตรงกลางนะคะก็คือว่าจะทำให้ตัวโค้งของเครือนะคะอยู่ใน4หรือว่า6แถวนั่นเองค่ะให้เราวัดขนาดนะคะว่าเราอยากได้เครือนะคะโค้งไปขนาดไหนยาวออกไปเยอะไหมนะคะเราก็สามารถวัดได้นะคะหรือว่าหากริปหรือหาที่เน้นจุดมาเน้นจุดใน6แถวตรงนี้ไว้ได้ค่ะทีนี้ให้เรานำเข็มร้อยไหมมานะคะทีนี้เราแทงเข็มขึ้นมานะคะทีนี้เราก็แทงเข็มลงจุดเดิมค่ะแล้วก็คล้องนะคะโดยให้ตัวไหมนะคะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาทีนี้เราก็จะได้งานแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ซ้ำไปที่เดิมนะคะแล้วก็ให้ตัวใหม่นะคะอยู่ด้านล่างนะคะทีนี้เราก็ปักตามโค้งที่เราต้องการได้เลยค่ะว่าเราอยากได้โค้งไปทางไหนมากน้อยขนาดไหนเราก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะสำหรับตัวดอกนะคะแอดมินนะคะก็จะวางไว้ตามที่แอดมินโค้งนะคะก็จะมีใบนะคะใบก็ทั้งหมด8ใบนะคะส่วนดอกนะคะแอดมินก็ใช้ทั้งหมด6ดอกนะคะทีนี้ถ้าใครต้องการความหนาของดอกหรือว่าใบเราก็สามารถเพิ่มจำนวนใบหรือว่าดอกที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็ค่อยๆทำไปนะคะถ้าใครนะคะไม่ถนัดนะคะกลัวว่าเราเย็บตัวด้านในของกางเกงไปด้วยนะคะเราก็สามารถหากระดาษแข็งนะคะรองไว้ด้านล่างก่อนได้ค่ะทีนี้นะคะเรามาซ่อนปลายไหมกันนะคะแล้วก็แทงลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็ย้อนกลับมานะคะในส่วนที่เราขึ้นไปนะคะเก็บในแนวเดียวกันนะคะให้อยู่ในแนวเดียวกันก็ดูสวยค่ะแล้วก็แทงเข็มนะคะกลับไปกลับมานะคะจากนั้นนะคะนำดอกมาติดค่ะทีนี้นะคะ
เวลาตัวส่วนใบนะคะแอดมินก็จะวางไว้นะคะในส่วนโครงนะคะทีนี้เวลาเราเก็บนะคะแอดมินก็จะเก็บในส่วนตรงที่แต่ละหลักไปนะคะโดยคล้องด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็คล้องขึ้นมาบนหลักที่เราทำนะคะแบบนี้นะคะอยู่ใต้ไปนะคะก็จะดูเนียนนะคะแต่ละหลักไปค่ะโดยตัวนี้นะคะแอดมินไม่ได้เย็บตรงไปด้านในนะคะก็จะได้ผิวๆของตัวเนื้อกางเกงไปนะคะบางรอบก็อาจจะมีบ้างนะคะที่โผล่ไปในส่วนด้านในค่ะทีนี้เรามาในส่วนดอกนะคะดอกตัวนี้นะคะแอดมินก็จะเก็บตามในกลีบนะคะแล้วก็ตรงในหลักมุมนะคะแต่ละมุมไปนะคะเก็บคล้ายๆเหมือนใบค่ะแล้วก็เก็บซ่อนไปนะคะแต่ตัวนี้เนื่องจากดอกไม้ตัวนี้นะคะใช้ไหมเส้นเล็กมากนะคะแอดมินค่อนข้างก็จะเย็บยากนิดนึงค่ะจากนั้นค่อยๆทำไปนะคะค่ะเมื่อเรานะคะเก็บแต่ละมุมไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาซ่อนไปใหม่ในส่วนด้านในค่ะทีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราถักนะคะแล้วก็เก็บไปใหม่นะคะเรามาดูงานของเรานะคะงานของเราก็ออกมาประมาณนี้เลยนะคะเป็นกางเกงเอวสูงนะคะแล้วก็ถักลายพื้นฐานเหมือนเดิมค่ะตัวนี้จะถักง่ายนะคะเพราะว่าเราก็จะถักสองข้างเหมือนกันแล้วก็มาต่อกันค่ะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้ตัวกางเกงนิดนึงนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะด้วยการเย็บตัวใบนะคะแล้วก็ดอกนะคะเข้าด้านข้างของตัวกางเกงนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะจะชอบการดีไซน์กางเกงตัวนี้ของแอดมินนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าแอดมินทำตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะคะแอดมินต้องกราบขออภัยในที่นี้ค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ